จากอาจากโฮโยเวิร์สนำเสนอเกมเก็นชินอิมแพคคำเตือนสิ่งที่ควรทราบก่อนเล่นเกมอ่านไม่ทันก็ตัดเร็วว่าโทษเริ่มเกมได้เลยมาสวัสดีนะครับหลังจากอัปเดตไดเวอร์กาจอ1060 6กิกของผมไปแล้วเราก็ได้พบว่าเกมเก็นชินอิมแพคที่ผมเล่นนั้นไม่ได้กลายเป็นกราฟิกแบบ PS1 ไปเสียแล้วนะฮะนี่ก็มาทดลองกันดีกว่าว่าเก็นชินอิมแพคภาค PS1 ไหนๆก็ไหนๆละลองดีกว่าว่ามันจะดูดีแค่ไหนนะไม่มีอะไรมากก็จากที่ตรวจพบก็คือมันปรับมันปรับการตั้งค่าการแสดงผลไปที่ต่ำสุดทุกอย่างนั่นเองนะขนาดมันก็ยังไม่ต่ำขนาดนั้นแต่ก็ระดับ1360x760และเป็น Window Mode ด้วย FPS ยังคงให้60อยู่ทั้งที่ต่ำกว่านี้ก็ได้ V-Sync เปิดให้ด้วยรายละเอียดก็ตามปิดตามแทบทั้งนั้นนะมีเปิดเป็นบางอย่างโอเคก็ไม่ขี้เหร่เนาะสวยอยู่สวยอยู่ที่เอ๋ยังคงสวยอยู่ใช้ได้นี่ขี้เหร่นี่นาเวียก็ยังน่ารักนาฮิดะก็น่ารักอยู่ฟูรินาก็น่ารักแหละไหนกันไหนขอดูป้านกหน่อยป้านกเวลหนึ่งป้านกเวลหนึ่งปนกเวล1นี่ปนกเวล1สังขาวมากดูหลังจริงๆหลังไกลไปปนกทำผมหลดตูดนะรู้ว่าปนกไปเราทำเควสไรวันสักเควสแล้วก็ตีบอสสักตัวทดสอบทดสอบทดสอบวันนี้ฉากเราเห็นแตกยับฉากยับมากแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นมาดูสตูดิโอสตูดิโออะไรนะ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 อะไรลองไปตีบอสหน่อยตีบอสบอสตัวไหนดีก่อนอื่นขอเติมเลือดก่อนเปลืองมากเล่นมอบเฟืองกับอะไรวะเล่นมอบเฟืองกับฟูลีแฮะเลือดไทยคู่ชินัทจะไแต่ไผ่หวบดูแลไม่ดีเลือดหมดขอตีได้หุ่นนี่ไม่เคยได้ตีเลยเนื่องจากเนื้อเรื่องยังไม่ถึงและตัวของเมืองซูเมรุก็ไม่ค่อยมีด้วยเลยไม่ได้มาตีหุ่นนี่เลยเพิ่งจะเคยตีครั้งเดียวเองลองดูกันว่าจะเป็นยังไงตีไม่เป็นนะผมจริงๆขอบอกここをたたえ裁きのいかづちあと何発でしょう打ち続けてうんうんいい稲光すなわち永遠なり
私のお家にいる世界の熱狂の渦にジャジャーンと全部丸見えね良くなる読むよ OK ก็แค่นี้นะครับทดสอบขำๆทดสอบขำๆเติมเลือดกันเลือดเต็มแล้วปรับกราฟิกกลับเหมือนเดิมได้ขนาดเหมือนเดิมกันละกันอันนี้ FPS สุดอันนี้ผมตั้ง 1.2 มันแหลกนิดหน่อยแต่ช่างมันคุณภาพเงาผมตัดกลางหรือต่ำวะจำไม่ได้กำลังแสงสมจริงกลางก็พอไม่ได้เกะไม่ได้สูงขนาดนั้นวิชวลเอฟเฟคขอสูงเราชอบภาพสวยๆรายละเอียดฉากสูงพออันนี้ยังแอนนไม่ได้แอติแอนาไลซ์ FSR 2 Fog ปิดละกัน Reflection เปิด Motion Blur ต่ำอยู่แล้ว Bloom ไม่รู้อะไรแต่มันเปิดก็เปิดไว้เอฟเฟคเล่นหลายคนถึงจะไม่ค่อยได้เล่นใครๆก็เถอะกระจายแสงกลางละกันไดนามิกเปิดอยู่แล้วอันนี้เป็น 8x โอเคดูสิเดี๋ยวโกนี้คิดได้สวยความสวยมาพร้อมกับความแหลกปกติจัดเท็ดสูบเบาครับใกล้ไปใกล้ไปมองเห็นหน้าตัวละครชัดก็จริงแต่มันใกล้ไปอ่ะนะชอบปรับไกลสุดมากอ่ะครับก็ไม่มีอะไรแค่ว่ากราฟิกมันก็แปลกตาดีนะทำไม่เลือนกลับไปเล่นเกมสมัยเพลย์หนึ่งอีกครั้งแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแค่นี้แหละครับ